ดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าใสชนชนกบุญนนท์ในรายการวลัยลักษณ์ Moving Forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประจำทุกวันทางวลัยลักษณ์ Channel ค่ะและคุณผู้ชมคะการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อและใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยนั้นอาจจะทำให้ท่านผู้ปกครองหลายท่านค่ะเป็นกังวลเป็นห่วงค่ะว่าน้องๆที่เพิ่งจะออกจากบ้านเป็นครั้งแรกอาจจะใช้ชีวิตยังไงเป็นอยู่ยังไงรวมไปถึงหากว่าพวกน้องๆเจอกับปัญหาน้องจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ค่ะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องราวของ Smile and Smart Center ซึ่งก็เป็นการดูแลนักศึกษาอีกหนึ่งระบบหนึ่งค่ะที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของส่วนกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และตอนนี้ค่ะผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอีกหนึ่งท่านค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สราวุธปาลิโพธิ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านอธิการบดีคะเราอาจจะต้องมาพูดถึงเรื่องของนโยบายการดูแลนักศึกษาในภาพรวมสักนิดนึงค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับคุณฟ้าใสและท่านผู้ชมครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยมีปณิธานชัดเจนนะว่าจะผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและก็คนเก่งนะครับเพราะถ้าเก่งอย่างเดียวแล้วเป็นคนไม่ดีนี่ก็เป็นปัญหาสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความสำคัญมากว่าบัณฑิตของเราเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยแต่ในขณะเดียวกันบัณฑิตเราต้องเป็นคนดีด้วยแล้วก็เราก็เชื่อว่าถ้าหากว่าบัณฑิตของเราเป็นทั้งคนดีและคนเก่งเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตของการเป็นนักศึกษาที่มีความสุขนะครับสำหรับคนเป็นอาจารย์เนี่ยผมบอกเพื่อนๆอาจารย์ด้วยกันว่าเราจะมามีอาชีพเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องมีความสุขสองอย่างนะหนึ่งต้องมีความสุขในการสอนหนังสือนะสอนแล้วมีความสุขนะเพราะว่าลูกศิษย์เราได้ความรู้ดีสองเราต้องมีความสุขในการวิจัยหรือพัฒนาทางวิชาการนะเพื่อให้เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าไปรู้สึกว่าถูกกดดันว่าต้องให้มาทำวิจัยหรือพัฒนาทางวิชาการเสร็จแล้วทำให้ชีวิตไม่มีความสุขนะถ้าคิดอย่างนั้นก็หมายว่าเราไม่เหมาะแล้วล่ะครับกับอาชีพนี้นะเพราะงั้นถ้าเราอยากจะมีอาชีพที่มีความสุขเนี่ยนะครับอาชีพอาจารย์เนี่ยก็จะต้องรักสองอย่างอย่างที่บอกแล้วต้องรักการสอนรักการวิจัยแล้วก็พัฒนาทางวิชาการนี่สำหรับอาจารย์ทีนี้ถ้าอาจารย์เรามีความสุขแล้วอาจารย์เราก็จะสอนเก่งนะครับสอนดีนะฮะแล้วลูกศิษย์เราก็จะได้ความรู้ลูกศิษย์เราได้ความรู้ลูกศิษย์เราก็จะมีความสุขอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายใหญ่ของเราเลยก็คือเราก็จะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีนะให้อาจารย์เนี่ยมีจิตวิญญาณของความเป็นครูนะรักเอาใจใส่ลูกศิษย์นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยวลัยลักษณ์แล้วก็บางสำนักวิชานะมีชื่อเสียงกันนะครับเรื่องตกออกเยอะนะครับเรียนแล้วไม่เคยจบนะมีตกครั้งมากอะไรเงี้ยนะซึ่งหลังจากผมเข้ามาเป็นที่การบดีแล้วก็เห็นว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดความสูญเสียกับทั้งของเด็กเองครอบครัวเสียเวลาเรียนแล้วก็ประเทศชาติก็เสียด้วยนะก็ไปตรวจสอบสาเหตุดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วในสุดเราก็มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนว่าต่อไปนะเด็กที่เราคัดเข้ามาเป็นนักศึกษาของเราแล้วเนี่ยครับเราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เด็กเราจะต้องสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพภายในเวลาที่กำหนดนะครับตอนนี้เราได้ดำเนินการขับเคลื่อนไปแล้วแล้วในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนมากเด็กปี1เนี่ยเคยตกออกจำนวนมากกว่า 10% อะไรเงี้ยเมื่อปีที่แล้วนี่ก็เหลือ 2.15%นี่ก็ถือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเดียวแล้วเราก็ยังจะดูแลต่อไปอีกนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการคือไม่มีเด็กตกออกเพราะเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเด็กออกเด็กเขาจะออกไปเพราะว่าอยากไปเรียนอย่างอื่นมาเรียนแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบนะหรือว่าเพราะปัจจัยอื่นอันนี้เราก็ห้ามไม่ได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่มีปัญหาแต่ว่านักศึกษาของเราเนี่ยออกกลางครันเพราะว่าเรียนไม่ได้อันนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้พิสูจน์กับคณาจารย์แล้วก็เห็นกันชัดจ้ะเด็กที่เคยมีปัญหาแล้วเราไปใจใส่ใกล้ชิดนะครับไปดูแลเป็นไงนะก็เหมือนลูกๆเราอะไรเงี้ยนะลูกชาวบ้านก็เหมือนลูกเรานะครับไปเรียนอะไรบ้างวิชาอะไรที่อ่อนอ่ะเดี๋ยวเราจัดรุ่นพี่ไปติวเดี๋ยวอาจารย์ไปติวนะไปดูแลกันใกล้ชิดก็ปรากฏเด็กเรียนดีขึ้นอย่างมากนะเด็กก็เอาใจใส่เพราะเห็นว่าครูบาอาจารย์
เอาใจใส่ดีมีปัญหาเรื่องเรียนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เราต้องการให้อาจารย์นะครับมีความใกล้ชิดกับลูกศิษย์ให้มากขึ้นรุ่นพี่ก็จะใกล้ชิดกับรุ่นน้องนะเราจะถือว่าเวลาที่นักศึกษาเข้ามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กมัธยมปลายนะครับเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยเด็กส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ดูแลใกล้ชิดพอเข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ต้องจากบ้านมาแล้วมาอยู่หอพักนะจำนวนมากนะที่มาอยู่หอพักเสร็จแล้วต้องดูแลตัวเองนะจะต้องจัดการกับชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะงั้นเด็กบางคนก็อาจจะมีปัญหาเราในฐานะที่เป็นผู้ดูแลนะครูอาจารย์เราก็จะให้ความเอาใจใส่นะดูแลอย่างใกล้ชิดอันนี้ก็ขอเรียนยืนยันว่านี่เป็นความมุ่งหมายของเรานะเป็นแนวทางของเรานะในการที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเราถือว่าเด็กเนี่ยครับไม่มีความสุขในการมาเรียนหนังสือเนี่ยแกไม่สามารถจะเรียนให้มีคุณภาพได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราก็มีกลยุทธ์มีมาตรการหลายอย่างเช่นการเป็นเด็กดีเนี่ยเรามีพาสปอร์ตคนดีนะเดี๋ยวท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจะคุยให้ฟังว่าพาสปอร์ตคนดีมีคะแนนด้วยนะครับแล้วเรามีเรื่องจิตอาสานักศึกษาเราก็ต้องมีงานจิตอาสาอันนี้เป็นไปตามหลักนิยมของเรานะที่เรากำหนดไว้ว่านักศึกษาของเราเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยจะต้องมีหลักนิยม4ประการประการที่1คือเป็นคนกตัญญูกตัญญูรู้คุณกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่บุพการีผู้มีพระคุณนะครับกตัญญูต่อสถาบันการศึกษาต่อองค์กรที่เราทำงานนะฮะแล้วก็มีความกตัญญูรู้วินัยความตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากของความสำเร็จในชีวิตนะครับแล้วเรื่องการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีใจอาสาก็พวกจิตอาสาทั้งหลายแหล่เห็นแก่ตัวไม่ได้นะชีวิตของคนเราเนี่ยเราจะอยู่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ต้องให้นักศึกษารู้ว่าอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องช่วยดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องดูแลสังคมส่วนรวมด้วยอยู่มหาวิทยาลัยก็ต้องช่วยกันดูแลมหาวิทยาลัยด้วยนะตัวอย่างเช่นเรามีสวนสวยๆเนี่ยโอ้คนงานเข้าไปกำจัดวัชพืชไปถอนหญ้าไปกว่าจะทำให้สวยงามเนี่ยบำรุงรักษายากจ้ะนักศึกษาไปเดินชมก็สวยดิอย่างนี้ก็ไม่พอนักศึกษาต้องมาช่วยกันบำรุงรักษาหน่อยมาช่วยกันกำจัดวัชพืชหน่อยวันเวลาไหนก็นัดกันมาเป็นกลุ่มใหญ่จ้ะมาถอนหญ้ากันหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการฝึกนะเขาเรียกฝึกจิตอาสาแล้วก็สุดท้ายก็คือการพัฒนาภาวะผู้นำนะครับถ้านักศึกษาเราไม่มีผู้นำไปทำอะไรเนี่ยก็สำเร็จยากนะฮะเพราะว่างานต่างๆในทุกวันนี้เขาถือว่า leadership เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะนักศึกษาเราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้นะนี่เราก็จะพัฒนาเพราะสี่ปีที่นักศึกษามาอยู่กับเราตั้งแต่ปี1ถึงปี4เนี่ยเราก็พยายามนะครับที่จะเรียกว่าอบรมเราล้อมกล่อมเราให้เด็กของเรามีความกตัญญูรู้วินัยใจอาสาแล้วก็พัฒนาภาวะผู้นำนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของปัจจัยอื่นนะในเรื่องของการเรียนการสอนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็สำนักวิชาต่างๆเขาก็จะดูแลนะแล้วก็ส่วนปัญหาอื่นก็ครูอาจารย์ก็ช่วยดูแลด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมกิจกรรมต่างๆเนี่ยเรามีหน่วยงานโดยเฉพาะเลยดูแลนะท่านผู้ปกครองนะฮะไม่ต้องห่วงใยนะเรามีส่วนกิจการนักศึกษาที่ดูแลเรื่องกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาทั้งหมดเลยนะถ้าเรียกได้ว่าชีวิตของนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยห้องเรียนก็มีอาจารย์ดูแลนะออกนอกห้องเรียนก็มีกิจการนักศึกษาดูแลนะครับแล้วก็อยู่หอพักก็มีอาจารย์ที่มีเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดูแลนะแล้วก็หอพักนี่เราก็ให้ความสำคัญมากนะครับเรื่องความปลอดภัยเราสร้างหอพักใหม่ขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็ผมก็สั่งการให้สร้างรั้วใหม่หมดเลยเพราะงั้นต่อไปนี่หอพักเราก็จะมีรั้วรอบขอบชิดหมดไม่ต้องไปเกรงกลัวเรื่องขโมยที่ประตูก็นอกจากมีรปภ.แล้วก็ยังมีกล้อง CCTV อีกแล้วก็รั้วรอบขอบชิดนะอันนี้เราก็จะมีมาตรการมากในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีบางท่านเนี่ยที่ถามมาเสมอด้วยความไม่สบายใจโดยผู้ปกครองที่อยู่ในภูมิภาคอื่นนะมีระเบิดไหม นะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าพอวันขึ้นชื่อภาคใต้ขึ้นมาเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีระเบิดไหมน่ากลัวไหมก็เรียนนะครับว่าเราอยู่ห่างไกลจากชายแดนภาคใต้ถึง700-800 กิโลนะครับไกลมากทีเดียวนะกว่าจะมาถึงนครต้องผ่านสงขลามาก่อนนะเราอยู่ในภาคใต้ตอนบนนะครับเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นไม่มีระเบิดนะเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็มีความปลอดภัยมากแล้วก็โดยเฉพาะเราก็มหาวิทยาลัยเราก็เป็นกรีนยูนิเวอร์ซิตี้ทำให้นักศึกษาของเรามีความสุขไม่ต้องไปเจอกับมลพิษ
ฝุ่น PM 2.5 อะไรเนี่ยเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีเรามีสวนไวรัสที่สวยงามนะเป็นที่เขาเรียกว่าชื่นชมนะของบุคคลที่ได้มาเยี่ยมเยียนเพราะงั้นเราก็จะสร้างนะครับสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องเรียนก็จะเป็นห้องเรียนทันสมัยเป็นสมาร์ทคลาสรูมห้องแล็บก็จะเป็นห้องดิจิตอลแล็บนะครับนักศึกษาก็จะสนุกสนานกับการเรียนนะครับนะเรียนเสร็จแล้วก็ไปเล่นกีฬานะมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์มีกีฬาเกือบทุกประเภทนะครับเหนื่อยก็ไปเดินสวนอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เราก็ต้องการจะให้นักศึกษาของเรานะครับอยู่ดีมีสุขนะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีSmile and Smart Center ซึ่งเดี๋ยวท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานี่จะคุยให้ฟังว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเราดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาทั้งหมดนะครับถ้านักศึกษามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีอาจารย์ที่ให้คำปรึกษานะครับหรือว่ามีหน่วยงานที่จะให้คำแนะนำปรึกษาและในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆอันนี้ก็อยากจะให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าส่งลูกหลานท่านมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรักแล้วมหาวิทยาลัยรักดูแลลูกหลานของท่านเหมือนลูกหลานของเราและเราจะมีความสุขนะครับที่นักศึกษาเรามีความสุขและเราก็เชื่อมั่นว่าถ้านักศึกษาเรามีความสุขเขาจะเรียนดีและเขาจะจบไปเป็นคนดีของสังคมครับขอบคุณค่ะท่านอธิการคะมาที่ท่านรองสราวุธกันบ้างนะคะในฐานะของรองกิจการค่ะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะฝ่ายกิจการนักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาอย่างไรบ้างคะครับจริงก็เหมือนที่ท่านอธิการได้กล่าวว่าเรารับบทบาททั้งหมดนะครับก็คือที่อยู่นอกห้องเรียนนะครับแต่ว่ารูปแบบที่เราปรับขึ้นใหม่ก็คือว่าเราจะลิงก์จะเชื่อมโยงกับทางสถาบันวิชามากขึ้นนะครับคือวันนี้ผมอาจจะขอพูดสัก2ประเด็นนะครับเรื่องของระบบดูแลนักศึกษาเนี่ยนะครับอันที่1ก็คือว่านโยบายนะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ยชัดเจนโดยตัวท่านอธิการบดีเองนะครับก็ข้อชัดนะครับมีกิจกรรมหลายอย่างที่ท่านทำแล้วก็ผมคิดว่าเอาเป็นแบบอย่างแล้วก็ทำให้นักศึกษาเขามีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเชิญนักศึกษาจากทุกสำนักนะครับมาทานข้าวแล้วก็มาร่วมพูดคุยเรื่องของความเป็นอยู่ของนักศึกษานะครับทุกสำนักวิชารับฟังครับแล้วก็ทุกชั้นปีด้วยวันนั้นสิ่งที่เราได้มาก็คือเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับแล้วยิ่งดีขึ้นอีกก็คือว่าเมื่อได้ฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเนี่ยท่านอธิการบดีก็สั่งการทันทีนะครับแก้ไขทันทีนะครับเพราะนั้นทุกเรื่องนะครับก็จะได้รับการแก้ไขโดยทันควันนะครับตัวอย่างที่สองนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่โดยตัวท่านอธิการบดีเองเนี่ยหนักอยู่แล้วในฐานะของอธิการบดีเองนี่หนักมากท่านยังรับอีกหนึ่งบทบาทนะครับเป็นรักษาการคณบดีสำนักวิชาทั้งอยู่ในการเกษตรนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านทำนะครับแล้วผมได้ประชุมกับอาจารย์ที่อุตสาหกรรมการเกษตรแล้วพบว่าผลการเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับดีขึ้นแล้วเรื่องของการตกออกต่างๆเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับถามว่าท่านทำยังไงอันนี้ต้องผมว่าหลายๆที่ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับเพราะว่าผมจบมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นหน้าที่การบดีตัวเป็นๆมานั่งคุยกันนะครับผมยังไม่เห็นนะครับท่านลงไปคุยกับนักศึกษาโดยตรงนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับอาจารย์ในสำนักวิชาแล้วก็ทำหน้าที่บทบาทของอธิการบดีและคณบดีอย่างครบถ้วนนะครับทำให้นักศึกษาเขารู้สึกว่าท่านอธิการบดีเองเนี่ยเอาใจใส่นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็มีความสุขอยากเรียนนะครับเพราะนั้นนักศึกษาที่ค้างท่อค้างในระบบเนี่ยตอนนี้เคลียร์เกือบหมดแล้วนะครับเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมอาจจะบอกผู้ปกครองว่ามหาวิทยาลัยเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เราหาดูได้ยากมากนะครับที่อธิการบดีเองเนี่ยลงนะครับถึงระดับนักศึกษานะครับซึ่งผมก็ให้ดูแลอย่างใกล้ชิดมากนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของ ผมและทีมงานเนี่ยก็ต้องเดินรอยตามท่านอธิการบดีนะครับก็มีระบบที่ทางทีมงานแล้วก็ผมเองเนี่ยได้คิดว่าหนึ่งเนี่ยนักศึกษาที่ผู้ปกครองฝากเราไว้เนี่ยต้องเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนดีและที่สำคัญเขาต้องมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับเรื่องของความเก่งเนี่ยท่านอธิการบดีแล้วก็ทางรองวิชาการเนี่ยรองสุรินทร์เองเนี่ยนะครับได้ร่วมกันนะครับปฏิรูปการเรียนการสอนถือว่าเป็นปฏิรูปครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยนะครับปลายทางก็คือว่าต้องการนักศึกษาเนี่ยคิดวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านต้องนำกรอบนี้ไปใช้นะครับที่สำคัญห้องเรียนเนี่ยนะครับต้องดีที่สุดนะครับเป็นห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูมนะครับนักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆได้และนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
นะครับแล้วการเรียนก็เรียนในห้องเล็กนะครับเพราะนั้นนักศึกษากับอาจารย์สามารถที่จะตอบโต้กันได้เรียน2ทางนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับผมคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่สำคัญนะครับในการใช้นะครับในการในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านเองก็ตั้งสถาบันภาษาขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับใช้เรียนอย่างต่อเนื่องนะครับทั้ง2ปีการศึกษานะครับคุณง่ายคือ6เทอมเนี่ยต้องเรียนภาษาอังกฤษเลคเชอร์ทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันนั้นเรื่องการเรียนเนี่ยท่านทำไปเยอะนะครับเรื่องความเก่งเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เรามาเสริมท่านก็คือเรื่องของติวเตอร์เซ็นเตอร์ครับติวเตอร์เซ็นเตอร์เนี่ยก็มีสถานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่นะครับแล้วเราก็ได้รับคำแนะนำจากอธิการว่าเราอาจจะต้องเซตรุ่นพี่ที่เก่งในวิชาต่างๆเนี่ยแล้วก็เซตในส่วนของเพื่อนด้วยที่เขาเก่งในวิชาต่างๆแล้ววิชาที่เขาส่วนใหญ่แล้วจะเรียนกันไม่ไหวก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะแคลคูลัสครับอาจารย์ครับเพราะนั้นจะยากนะครับจะยากสำหรับเขานะครับแล้วก็เราก็ตั้งมาเป็นทำเนียบเลยว่ามีใครเก่งวิชาอะไรบ้างแล้วนักศึกษาที่เขามาติวเนี่ยก็จะได้รับคะแนนเรื่องของคะแนนจิตอาสาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็บางท่านก็อาจจะเลือกเป็นค่าตอบแทนก็ได้นะครับนั่นเรื่องของเก่งเนี่ยนะครับท่านในการทำไปเยอะทางทีมผมเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการที่จะเสริมท่านนะครับเพราะว่าในเรื่องของความเก่งเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเรื่องฮาร์ดสกิลเขาต้องได้มาเป็นหมอเรื่องซักประวัติต้องได้หัตถการต้องได้นะครับพยาบาลเรื่องของระบบการดูแลผู้ป่วยต้องได้เรียกได้ว่าวิชาชีพต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วก็เด็กต้องวิเคราะห์เป็นนะครับคิดได้วิเคราะห์ได้นะครับนี่เรื่องเก่งนะครับเรื่องของความดีเลยท่านอธิการได้เกริ่นไปเยอะนะครับแล้วก็ความดีจริงๆเนี่ยข้อบอกมันวัดกันยากวัดยากว่าคุณฟ้าใสกับผมเนี่ยใครดีกว่ากันเนี่ยอาจจะวัดยากนะครับแต่ว่าไม่มีมาตรวัดแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราผ่านกระบวนการของกิจกรรมนะครับถ้าใครเข้ากิจกรรมด้านนี้เยอะนะครับเราก็บวกมาเป็นคะแนนนะครับจนครบ100แต้ม4ชั้นปี4ปีที่เรียนที่วิทยาลัยเนี่ยต้องครบ100แต้มก็คือเก็บเป็นพาสปอร์ตคนเป็นพาสปอร์ตเลยแล้วเราก็จะมีใบเป็นใบเซอร์ติฟิเคทให้ตอนที่เขาจบนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความดีแล้วเรื่องสุดท้ายที่ผมคิดว่าท่านผู้ปกครองทางบ้านคงอยากจะทราบก็คือเรื่องที่ว่าความสุขนะครับตั้งแต่ผมรับตำแหน่งมาเนี่ยนะครับสักปีเสร็จๆนะครับท่านในการบดีเองเนี่ยเขาให้แนวทางว่าต้องไปปรึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เนี่ยแม้นว่าตัวอินพุตที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่านักศึกษาเขาไม่มีอัตราไม่มีการตกออกเลยนะครับผมก็ได้ประสานกับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สายฝนเอกวรังคูลนะครับแล้วก็ท่านก็พาทีมมาด้วยก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายนาหนูนินนะครับสองท่านนี้เป็นผู้บุกเบิกและท่านก็พยายามเซตนะครับเซตทีมขึ้นมาแล้วทีมที่ท่านเซตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่เป็นคนที่ใช่ความหมายคือต้องมีความสามารถในการที่จะมีทักษะในการที่จะให้คำปรึกษาเด็กได้นะครับวันนั้นเราจะมีเครือข่ายของสมาร์ทเซ็นเตอร์เนี่ยทุกสำนักวิชานะครับจนปัจจุบันเนี่ยครับเรามีห้องที่สวยงามมากนะครับอยู่ที่อาคารไทยบุรีนะครับแล้วก็ท่านในการบดีเองเนี่ยก็ออกแบบนะครับท่านต้องไปเยี่ยมชมนะครับมีสีสันสวยงามมากนะครับข้างในมีเจ้าหน้าที่ประจำมีการสกรีนนะครับเรื่องของคัดกรองเรื่องของภาวะซึมเศร้าต่างๆนะครับนี่คือในเหมือนในจอหน้าจอตอนนี้ใช่ไหมครับนี่คือภาพห้องที่เราสามารถให้น้องเข้าไปใช้บริการได้ถูกต้องครับเป็นก็คือน้องสามารถมาทำกิจกรรมได้นะครับแล้วก็น้องสามารถที่จะไปคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องโรคซึมเศร้าได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จบจิตวิทยามา2ท่านนะครับประจำอยู่ที่สมาร์ทเซ็นเตอร์เคสไหนที่หนักเนี่ยนะครับก็จะมีนายแพทย์นะครับท่านนายแพทย์ปวรุษพวงศรีจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์เนี่ยท่านมาให้คำปรึกษานะครับแล้วก็มีการติดตามเป็นระยะนะครับคือกลยุทธ์ของพวกเราเนี่ยโรคซึมเศร้าถือเป็นเรื่องใหญ่ครับท่านอาจารย์ครับเพราะนั้นเด็กจะเห็นข่าวเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าถูกต้องครับนั่นตั้งแต่ปีหนึ่งเข้ามาเลยเรามีการคัดกรองแต่ที่น่ากลัวครับท่านอาจารย์ครับ 20% ครับมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าเพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเด็กมีปัญหาเนี่ยเราก็จะมีปรึกษากับทางสำนักวิชาแล้วก็มีทีมสมาชิกสมาร์ทเตอร์ส่วนที่เป็นส่วนกลางเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหานะครับเพราะนั้นเราจะติดตามเด็กนะครับเป็นระยะเลยอันนี้ยุคแรกครับพอมายุคปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าการที่เราลงไปแบบไม่ละเอียดเราอาจจะต้องปรับกระบวนการคือว่าเราต้องลงไปถึงระบบหน่วยย่อยที่สุดของการดูแลนักศึกษาก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาครับคนที่ใกล้ชิดกับน้องนักศึกษาถูกต้องเลยครับเพราะนั้นปีนี้เนี่ยเราจะปรับกระบวนการครับอธิการครับอาจารย์ที่มีทำงานได้ไม่เกิน3ปีเนี่ยเราจะเอาเข้ามาอบรมครับอาจารย์ครับ
แล้วต้องขอบคุณท่านอธิการบดีนะครับที่ว่าได้ให้มาเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินสำนักวิชานะครับทำให้แต่ละสำนักเนี่ยมีระบบการดูแลนักศึกษาที่เข้มข้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะให้ท่านอธิบดีสบายใจคือว่าการตกออกของนักศึกษาเนี่ยและความสุขนักศึกษาเนี่ยนะครับความสุขเยอะขึ้นตกออกน้อยลงครับอธิการครับอันนี้เป็นคำมั่นใจได้เลยว่าตัวระบบที่เรากำลังเดินมาตอนนี้เรามาถูกทางแล้วนะครับและผมก็ได้ทีมคณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆเนี่ยมาร่วมกันนะครับเพราะนั้นรูปแบบที่เราปรับในขณะนี้คือว่าส่วนกลางเองต้องบูรณาการร่วมกับทางสำนักวิชาให้ได้แล้วเราต้องมองปัญหาร่วมกันและเราต้องแก้ปัญหาร่วมกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของสมาร์ทเซ็นเตอร์นะครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างของความสุขปัจจุบันเนี่ยมีนักศึกษามาเข้าใช้บริการวันละประมาณ50คนครับอาจารย์ครับแล้วก็ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ 91.8 ครับอาจารย์ครับก็ถือว่าสูงมากสูงครับในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะทำเป็นให้คำปรึกษาออนไลน์ด้วยสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่กล้าเดินมาที่สมาร์ทเซ็นเตอร์เนี่ยเราก็จะมีระบบให้คนอาจจะเขินอายเพราะคิดว่าถ้าเกิดเข้าไปปรึกษาแล้วเราจะกลายเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีวิธีรับมือกับน้องๆเหล่านี้ยังไงการรับมือเนี่ยผมบอกแล้วว่าเราต้องใช้กลไกที่เขาสามารถที่จะสามารถสอบถามในออนไลน์ได้แล้วก็จะมีคนตอบออนไลน์ให้นะครับอันนี้เป็นกระบวนการนะครับอันนี้เป็นความสุขที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องอื่นๆที่ผมอาจจะฝากผู้ปกครองบอกผู้ปกครองเลยว่าให้ท่านมั่นใจว่าเรามีอีกหลายระบบนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องทุนการศึกษานะครับทุนการศึกษาเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราให้ทุนไปทั้งหมด24ล้านครับท่านอธิการครับเป็นทุนที่จากของมหาวิทยาลัยด้วยเป็นจากท่านที่มีอุปการะคุณด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของทุนกยศ.กลอ.ท่านอธิการก็บอกว่าทำไงดีท่านรองที่ทำให้นักศึกษาก็ได้รับเงินเร็วขึ้นนะครับผมก็เลยให้คำมั่นสัญญากับผู้ปกครองเลยว่าถ้ามาเรียนที่วลัยลักษณ์เนี่ยเด็กที่ได้รับทุนต่อเนื่องเนี่ย1เดือนหลังจากเปิดเทอมได้รับเงินเลยนะครับเด็กนักศึกษาที่เขาปี1เข้ามาเนี่ยขอ2เดือนครับท่านได้รับเงินเลยเพราะนั้นจะไม่เป็นภาระผู้ปกครองนะครับอันนี้เราให้คำมั่นสัญญาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหอพักเนี่ยนะครับตอนนี้ท่านอธิการบดีก็ได้เพิ่มหอพักขึ้นมานะครับเป็น W Resident นะครับอีก640ห้องนะครับก็จุได้สัก 1,280 คนนะครับเพราะนั้นหอพักเนี่ยเป็นหอพักแอร์ด้วยนะครับเรื่องของจำนวนหอพักเนี่ยต่อไปไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือทุกหอเนี่ยนะครับก็จะมีที่ปรึกษาหอพักนะครับและปีนี้ผมแจ้งผู้ปกครองเลยว่าเราจะลงแบบเชิงรุกครับท่านอธิการครับหมายความว่าเราก็จะลงไปถึงในห้องเลยทุกเทอมเนี่ยเราจะมีการตรวจถึงในห้องครับอาจารย์ครับลองดูความเป็นอยู่ของเขาว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนรูมเมทเป็นยังไงนะครับการใช้ชีวิตของเขาเข้าเรียนเป็นยังไงคือเราจะทำเหมือนกับว่านี่คือบ้านหลังที่2นะครับเราก็จะทำทุกวิธีทางให้นักศึกษาอยู่แล้วเขามีความสุขนะครับค่ะอาจารย์คะจากที่ฟังมาเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นจากที่ผ่านมาตามสไตล์ของวัยรุ่นค่ะอาจารย์มักจะมีน้องๆหลายคนที่อาจจะต่อต้านว่ารู้สึกอึดอัดเพราะว่าเขาโดนดูแลหลากหลายอย่างเงี้ยอาจารย์คะเรามีวิธีที่จะปรับทัศนคติหรือเข้าถึงน้องๆได้ง่ายขึ้นจริงๆเนี่ยในหอพักเนี่ยเขาจะมีกรรมการหอพักครับอาจารย์ครับกรรมการหอพักนี่ก็จะเป็นนักศึกษาเพราะนั้นเนี่ยคนที่เชื่อมระหว่างที่ปรึกษาหอพักกับทางนักศึกษาก็จะเป็นคณะกรรมการชุดนี้ครับแล้วชุดนี้ก็จะเป็นคนที่คอยทำกิจกรรมให้เราแล้วก็คอยคิดกิจกรรมขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องวัยต่างๆไม่สำคัญตรงนั้นนะครับมีแผนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะบอกท่านผู้ปกครองว่าที่วลัยลักษณ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ที่นะครับเราให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมากนะครับเรามีศูนย์กีฬาที่มาตรฐานนะครับท่านอธิการมาเนี่ยก็ตอนนี้สนามเป็นตั้ง8คอร์ตครับแล้วเพิ่มขึ้นครึ่งนึงครับจากเดิม4คอร์ตเพิ่มเป็น8คอร์ตแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มอีก8คอร์ตนะครับเรามีสนามเทนนิสที่สวยมากครับ8คอร์ตด้วยนะครับสระว่ายน้ำสนามใหญ่มาตรฐานเลย1สนามสนามเล็กสระว่ายน้ำเล็ก1สนามนะครับและตอนนี้คนภายนอกก็มาใช้เยอะมากด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาเรานะครับมีสนามวอลเลย์บอลนะครับสนามแบดมินตันนะครับสนามบาสเกตบอลสนามตะกร้อสนามกอล์ฟด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลแล้วผมมีแผนเดี๋ยวจะคุยกับท่านอธิการว่าปีนี้อาจจะวัดถึงระดับ BMI เราจะติดตามเลยว่านักศึกษาที่มาเรียนที่เราเนี่ยต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพราะนั้นนี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับเรื่องของแต่ว่าจะย้ำว่าปลายทางนะครับที่มหาวิทยาลัยภายใต้การนำของท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์เนี่ยก็คือว่าเรามีสิ่งเดียวที่ทำให้นักศึกษาได้ก็คือว่า
เหมือนที่ท่านกล่าวว่าเราจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับทุกมิตินะครับปลายทางก็คือให้นักศึกษาเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งนะครับเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันครับค่ะก็เรียกได้ว่าอาจารย์นี่เปรียบเสมือนเป็นพ่อทุนหัวของน้องๆที่เข้ามาใหม่มีอะไรก็สามารถที่จะส่งต่อไปถึงพี่ๆไปถึงอาจารย์มาถึงรองอธิการบดีและไปถึงอธิการบดีได้หรือจะมาที่อธิการบดีโดยตรงก็ยังได้จริงอีกนิดนึงครับจริงปัญหาเรื่องของนักศึกษาเนี่ยผมบอกอธิการเลยเยอะมากครับท่านอธิการครับแต่ว่าเราก็เลยบอกว่าแก้ปัญหาวัยรุ่นเขาใช้สมัยนี้ก็คือเป็นเพจครับหรือว่าจะตั้งเพจขึ้นมาเป็นเพจสายตรงรองกนศก็มีปัญหาแก้ทุกวันครับแต่เราก็แก้ทันทีเลยครับก็คือช่องทางการติดต่อง่ายขึ้นด้วยสำหรับน้องๆนะคะท่านอธิการมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะคือเรื่องของการมีชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเวลามาเรียนเข้าห้องเรียนเรียนอย่างไรให้มีความสุขนี่เราบอกให้อาจารย์ช่วยดูแลให้ดีออกจากนอกเรียนโรงเรียนแล้วเนี่ยออกจากห้องเรียนแล้วเนี่ยไปอยู่หอพักก็ต้องมีความสุขถ้าหากว่าถึงเวลาที่จะต้องออกกำลังกายก็มีสถานที่ออกกำลังกายให้มีความสุขหรือจะไปเดินเล่นพักผ่อนในสวนก็มีความสุขนะครับในเรื่องของการเดินทางเนี่ยเราเคยมีปัญหานะครับเด็กปีหนึ่งเข้ามาเนี่ยมหาวิทยาลัยเวลา ก็กว้างใหญ่หน่อยนะเรามีพื้นที่ 9,500 ไร่เขตการศึกษาก็สักเกือบ 3,000 ไร่นะนะก็ทำให้มันมีปัญหาเรื่องการเดินทางบ้างนะก็ที่ผ่านมาก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์กันนะแล้วก็มีปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องอุบัติเหตุนะเราก็มาดูว่าอยากจะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเลยเราก็มาจัดรถไฟฟ้าแล้วก็เด็กปีหนึ่งก็บอกผู้ปกครองว่าถ้าไม่อยากไปงานศพลูกก็อย่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้นะเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับเราก็จัดรถไฟฟ้าให้เด็กก็สามารถที่จะใช้รถไฟฟ้านะไปสำหรับการเรียนนะฮะไปทานอาหารนะเพราะเรามีศูนย์อาหารที่เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ตอนนี้ศูนย์อาหารเราก็ปรับปรุงใหม่เป็นศูนย์อาหารใหญ่เลยนะครับสภาพไปล้อมช่วยแล้วก็ให้คณะบดีสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยไปเป็นประธานดูเรื่องความสะอาดว่าต้องดูแลให้สะอาดนะเรื่องของการปรุงอาหารต้องสะอาดถ้าไม่สะอาดแล้วก็ต้องสั่งให้แม่ค้าเขาปรุงแก้ไขเลยไม่แก้ไขปิดเลยนะว่างั้นนะนี่เราก็คุมเข้มมากเราก็จะทำให้มีสุขภาพอนามัยดีนะครับแล้วขณะเดียวกันเด็กเขาก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับนอกจากกีฬาอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยเด็กเขาจะมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นถ้าเป็นชมรมมุสลิมเขาก็จะมีกิจกรรมทางเกี่ยวกับศาสนามุสลิมของเขาแต่โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนักศึกษามุสลิมเขาก็จะต้องมีการละหมาดทุกวันตามเวลาที่กำหนดตามตึกต่างๆเช่นศูนย์บรรณาสารคือห้องสมุดนะครับอาคารเรียนแล้วก็จัดห้องละหมาดไว้ให้แต่ในขณะเดียวกันเราก็จัดห้องละหมาดกลางเป็นศูนย์กลางเลยนะเป็นห้องละหมาดสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจรวมเลยครับอยู่ที่ศูนย์อาหารชอบประดูนะอันนี้ก็ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นห้องละหมาดขนาดใหญ่ที่สวยงามอาจจะมากที่สุดในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอะไรเงี้ยทีนี้ชมรมพุทธก็เราก็มีลานธรรมฮะนักศึกษาก็สามารถจะไปปฏิบัติธรรมนะครับตามเขาเรียกว่าตามความต้องการของตนเองได้นี่เป็นตัวอย่างก็หมายก็เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาศาสนาต่างๆเนี่ยให้ปฏิบัติกันอย่างมีความสุขมีความเชื่อในศาสนาใดก็ปฏิบัติตามศาสนานั้นแล้วก็ชีวิตจะได้มีความสุขอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนยืนยันกับผู้ปกครองทุกท่านนะว่าเราให้ความดูแลเอาใจใส่นะครับทั้งเรื่องความรู้ของนักศึกษาทุกหลักสูตรเราก็จะต้องดูแลให้มีความรู้เราบอกให้มีเราจะเป็นผลบัณฑิตให้มีคุณภาพขณะเดียวก็ต้องเป็นคนดีแล้วก็จะมีชีวิตที่มีความสุขอย่างนี้เป็นต้นแล้วอยากจะบอกไว้อย่างว่าชีวิตคนมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะเด็กๆอย่าคิดว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวแข็งแรงแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะก็มีเรื่องปกติเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าเรามีโรงพยาบาลสูตินแพทย์นะครับอันนี้ความได้เปรียบเลยเนื่องจากว่าเรามีสำนักวิชาแพทยศาสตร์เราตอนนี้ทางรัฐบาลก็ให้งบประมาณเรามาสร้างศูนย์การแพทย์ซึ่งจะเป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็ก้าวหน้าที่สุดในภาคใต้ตอนบนเพราะฉะนั้นนักศึกษาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีโรงพยาบาลเราเองอันนี้มีสิทธิพิเศษนะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกเรามีครบถ้วนนะครับขอบคุณค่ะท่านอธิการแล้วก็ขอบคุณท่านรองอธิการด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นอกจากจะเป็นสถาบันทางการศึกษาแล้วยังเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวใหญ่อีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่พร้อมจะดูแลนักศึกษาให้เป็นทั้งคนดีคนเก่งและมีความสุขนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ Smile and Smart Center ได้ตามข้อความที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วดิฉันฟ้าใสชนชนกบุญนนท์และผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และรองศาสตราจารย์ดร.สราวุธปาริโพจน์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทีมงานของวลัยลักษณ์ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 14:00 น.กับพี่เพลงชนทิชาปานแก้วในเรื่องราวของผู้นำด้านวิจัยสุขภาพกับสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพทางวลัยลักษณ์ Moving Forward สวัสดีค่ะ